สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงคลิปที่6แล้วนะคะใกล้จะถึงคลิปสุดท้ายของการสอนปั้นคนแล้วนะคะซึ่งในเอพิโซดนี้นะคะเราจะปั้นปากกันนะคะต่อจากคราวที่แล้วที่เราปั้นตาจมูกคิ้วนะคะซึ่งดิฉันก็ได้ไปตกแต่งมาเล็กน้อยนะคะให้มันดูเข้าท่ามากขึ้นนะคะก็สำหรับปากนะคะดังตัวอย่างที่เห็นนี้นะคะก็ดิฉันก็ยังคงได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้าหญิงรายาจากเรื่องรายาและมังกรตัวสุดท้ายนะคะกับคุณยาย่าอุรัสยาดังรูปนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าปากของนักแสดงสาวท่านนี้จะมีความอวบอิ่มนะคะซึ่งก็ถ่ายทอดมาที่เจ้าหญิงรายานะคะแต่ว่าในตัวการ์ตูนเจ้าหญิงรายาเนี่ยนะคะก็ปากบนจะหนานิดอีกนิดนึงคือแล้วแต่มุมมองของกล้องนะคะแล้วก็ใบหน้าจะบางมุมเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะคะจะแป้นกว่านะคะคุณยาย่านะคะคุณยาย่าจะหน้าค่อนข้างเป็นลูกไข่นะคะแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะแล้วแต่มุมกล้องนะคะเราจะเห็นริมฝีปากบนค่อนข้างเต็มอิ่มนะคะเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นๆนะคะเนี่ยค่ะทีนี้ถ้ามาดูคุณยาย่านะคะเราจะเห็นว่าปากของคุณยาย่าเนี่ยจะมีความสโลปนะคะด้านบนเนี่ยมีความสโลปมากนะคะคือมีความชันเยอะเพราะว่าปากค่อนข้างอิ่มนะคะหรือมุมนี้เห็นไหมคะเพราะนั้นเราก็จะเอาพอเป็นไอเดียคร่าวๆนะคะว่าเป็นริมฝีปากที่ค่อนข้างเต็มอิ่มนะคะแล้วก็ริมฝีปากบนนะคะมีความสโลปขึ้นไปด้านบนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เป็นหุ่นจากเอพิโซดที่แล้วนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าดิฉันได้ทำเนินปากเอาไว้นะคะเพื่อให้มันเป็นฐานของรูปทรงปากนะคะมันก็จะนูนออกมานิดนึงถ้าดูด้านข้างนะคะไม่เยอะมากนะคะทีนี้เรากดหนึ่งเข้าสู่ด้านหน้านะคะแล้วเราใช้ draw but นะคะ draw but โดยใช้ direction เป็นลบนะคะ strength สูงกว่า 0.5 นะคะแล้วย่อ blush ให้เล็กลง diatopo นะคะให้เปลี่ยน diatopo เป็น blush detail นะคะdetail percentage ก็ประมาณสัก15หรืออะไรทำนองนี้นะคะเปิดมิเลอร์ด้วยนะคะเราจะวาดตรงกลางของปากก่อนนะคะเป็นเส้นตรงนะคะมีเหมือนว่าความโค้งของปากเล็กน้อยตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราดัดได้นะคะนี่เราเห็นจุด2จุดเนี่ยคือตรงมิเลอร์มันจะอยู่ตรงกลางนะคะโค้งแล้วก็ตรงไปเนี่ยอย่างนี้นะคะอันนี้คือปากคร่าวๆทีนี้เราจะวาดปากบนกับปากล่างเนี่ยให้เปลี่ยน direction จาก subtract เป็น add นะคะเราก็เริ่มวาดจากปากบนก่อนอย่าลืมว่ามีสโลปของปากค่อนข้างเยอะนะคะเราก็วาดขึ้นไปเหมือนกับว่าเป็นรูปเนี่ยค่ะเนินเขาเล็กๆนะคะแล้วก็วาดปากล่างที่มีความหนาใกล้เคียงกับปากบนนะคะอาจจะมีความหนากว่าเล็กน้อยค่ะเราก็จะได้ลูกปากคร่าวๆนะคะจากนั้นเราจะเติมเต็มนะคะริมฝีปากด้วยเคลย์นะคะเราก็กดที่เคลย์สตริปนะคะอยู่ใน plus เป็นแอดเป็นบวกนะคะแล้วก็ไดโทโปยังคงเป็น brush detail อยู่นะคะแล้วเราใช้บลัชใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะแล้วระบายให้เต็มนะคะระบายให้เต็มตามที่เราถนัดนะคะทั้งริมฝีปากบนและล่างค่ะเดี๋ยวเราเติมได้นะคะเราเอาให้เต็มก่อนคือการเติมเต็มเนี่ยจะทำให้ริมฝีปากอะนูนออกมาจาก
ผิวของหน้าหุ่นนะคะถ้าต้องการให้นูนมากขึ้นก็เติม2ชั้นนะคะจากนั้นนะคะก็ให้ใช้สมูทนะคะสมูทค่อยๆเกลี่ยนะคะยังคงอยู่ที่ไดโทโปแบบ brush detail อยู่นะคะถ้าเราต้องการให้มันมีความสมูทมากก็เกิน 0.5 ไม่ถึง strength ของบัตรนะคะเกิน 0.5 มันก็จะเกลี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าเราใช้ไดโทโปเป็นแบบ constant detail มันจะไม่ช่วยนะคะเพราะว่ามันคนละเลเวลของ resolution นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้ไดโทโปเป็น brush detail เหมือนเดิมนะคะเราอาจจะปาดไปเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการความคมชัดเดี๋ยวเราสามารถที่จะเติมได้นะคะเราก็จะได้ปากนะคะนูนขึ้นมานะคะตอนนี้เราก็เริ่มที่จะตกแต่งนะคะจะเริ่มจากการทำขอบปากเราก็ใช้ดรอบัตเช่นเดิมค่ะทำให้ขอบปากนั้นชัดขึ้นนะคะสำหรับปากบนนี้ดิฉันอาจจะเอาต่ำลงมานิดหนึ่งเพื่อให้มันนูนนะคะปากล่างก็ตรงขอบล่างนะคะแล้วก็เราก็ทำเช่นเดิมค่ะใช้สมูทค่ะมันจะเห็นขอบปากชัดขึ้นเวลาเราวาดรอบสองนะคะเวลาเราวาดรอบ2เนี่ยถ้ามันเป็นขอบแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะเกลี่ยด้านเนินด้านบนนี้นิดหนึ่งปากมันก็จะยื่นออกมาเห็นไหมคะตรงกลางเราก็สามารถที่จะใช้ draw แบบ subtract นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อที่จะเน้นนะคะเน้นร่องของปากจากนั้นเราสามารถที่จะใช้ snake hook นะคะปรับรูปปากเราลองส่องดูด้านข้างนะคะดูด้านข้างก่อนว่ามันเป็นยังไงต้องปรับให้เรียบกว่านี้อีกไหมดูด้านข้างนะคะ เราอาจจะต้องให้ปากบนน่ะมันยื่นออกมานะคะยื่นออกมามากกว่าปากล่างนะคะเราก็ใช้ snake hook นะคะเปลี่ยนไดโทโปเป็น constant detail ค่ะเอาไมเลอร์ออกนะคะแล้วเราดึงปากบนนิดเดียวนะคะเราอาจจะต้องปรับทรงปากนิดนึงนะคะใช้ snake hook อันใหญ่ๆค่ะก็อาจจะต้องมีมิลเลอร์นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้คอนเซนต์ดีเทลเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะดึงรูปปากThank you.
ก็ค่อยๆใส่รายละเอียดดิฉันจะเริ่มจากล่องจมูกนะคะล่องใต้จมูกนะคะแล้วก็ใช้ดรอนะคะในทางลบลดขนาดบรัชลงนะคะแล้วก็ลองขีดดูเอามิลเลอร์ออกนะคะมองหน้าตรงอันนี้เพอร์สเปกทีฟมันจะเสียไปนิดนึงนะคะเพราะเรากด1อันนี้ดิฉันใช้ไดโทโปรแบบคอนแสแตนต์ดีเทลมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะล่องจมูกนะคะแล้วก็ในการทำล่องปากคือริมฝีปากมันจะมีขีดขีดถูกไหมคะเราก็ใช้ดรอเช่นเดียวกันได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องใช้บรัชเล็กๆนะคะหรือเราจะใช้คริสก็ได้นะคะคริสก็จะเป็นขีดเหมือนกันได้นะคะเราก็ค่อยๆขีดไปเดี๋ยวเราจะต้องสมูทมันอยู่ดีนะคะก็ขีดเป็นเหมือนกับว่าลายล่องของผิวปากนะคะตอนนี้ดิฉันใช้มุมมองแบบมองด้านหน้าค่ะแล้วเราก็เกลี่ยมันค่ะแรงไปนิดนึงลดสเตรนท์ลงให้ต่ำกว่า5นะคะต้องส่องดูทอโปโลจีบ้างนะคะเวลาทำเพราะว่าถ้าไม่ส่องเนี่ยเราก็อาจจะมองไม่เห็นว่ามันเกิดความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะเราก็จะได้ปากเป็นรูปเป็นร่างนะคะซึ่งอันนี้จะต้องเอาไปตกแต่งเพิ่มอีกนะคะเพื่อให้มันเหมือนกับต้นฉบับหรือว่าแรงบันดาลใจที่เรามีเป็นรูปเป็นร่างนะคะพอเป็นปากนะคะถ้าจะทำรอยบุ๋มที่แก้มนี่อาจจะต้องใช้บลัชดีเทลนะคะทำอาจจะต้องใช้ดรอหรืออะไรนะคะในการทำแต่ว่าดิฉันคิดว่าคงจะพอแต่เพียงเท่านี้นะคะพอให้มันเห็นภาพว่าวิธีการทำปากทำยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะการทำหูนะคะค่ะก็ขอลาก่อนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ